มจะเดินไฟ2จุดจุดละ2ตัวเท่ากับได้กล้องที่จะติดตั้ง4ตัวครับเดินเสร็จแล้วก็จะมาจัมป์กับเบรกเกอร์หรือจะมาจัมป์กับปล่องปลั๊กไฟบ้านก็ได้การเดินสายปลั๊กไฟตามมาตรฐานจะต้องใช้สายขนาด 2x2.5 สแควร์มิลแต่นี่เป็นสายกล้องวงจรปิดซึ่งการกินกระแสไม่มากสามารถใช้สายที่เล็กลงมาได้ครับผมจะใช้สายขนาด 2x1.5 สแควร์มิลโดยใช้กริปพลาสติกจับสายทีวี 5C และ RG6 กล่องละ12บาทเมื่อจับสายเข้าไปแล้วก็จะพอดีกล่องไฟนี้ก็จะประกอบไปด้วยชุดบล็อกพร้อมพุกพร้อมสกรูบล็อกละ15บาทหน้ากากพานาโซนิก2ช่อง25บาทปลั๊กไฟพานาโซนิกราคา38บาทชุดละ2ตัวเวลาต่อสายสายลายให้อยู่ด้านบนจะมีสัญลักษณ์บอกเวลาติดตั้งสายลายจะต้องอยู่ด้านบนเพื่อความปลอดภัยขึ้นอีก1ระดับสังเกตตัวหนังสือก็จะอยู่ในทิศทางที่อยู่ด้านบนพอดีส่วนการต่อสายก็ดังนี้พุกตัวนี้ก็จะเป็นพุกเบอร์7ใช้สว่าน 6.5 มิลในการเจาะก็จะพอดีส่วนการต่อสายเข้าไปนั้นก็สามารถเข้าได้ถึง4ทิศทาง1 2 3 4ตรงนี้เราจะใช้เลื่อยตัดก็จะสวยงามแต่ถ้าใช้ทีมก็อาจจะไม่สวยงามแต่สะดวกกว่าสายที่มีไฟให้ใส่ไว้ด้าน L นี่สายที่ไม่มีไฟให้ใส่ไว้ที่ด้าน N L ก็คือลาย N ก็คือนิวตันสังเกตง่ายๆก็คือหนังสือก็จะอยู่ด้านบนหลอกสายประมาณ10เซนติเมตรสายตรงนี้ห้ามจั๊มไฟก่อนนะครับให้ติดตั้งเรียบร้อยทั้งหมดแล้วจึงค่อยไปจั๊มไฟเข้ามาถ้าไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้เราลืมหรือทำให้เราพลาดท่าเสียชีวิตได้นะครับวัดความยาวสายทองแดงที่จะเสียบเข้าไปในรูก็คือ12มิลตรงฝานี้ก็ต้องมีด้านบนด้านล่างลูกศรชี้ขึ้นด้านบนก็ไว้ตรงนี้เป็นด้านบนคั่ว L ก็จะต้องดูด้านบนนี่ครับสังเกตมันจะมีเดือย4เดือยบน2ล่าง2เราก็จะใส่เข้าไปในร่องจากนั้นก็บีบเข้าไปสายสีน้ำตาลก็คือสายลายหรือสายที่มีไฟสายสีฟ้าก็คือสายนิวโตรหรือสายที่ไม่มีไฟภายในปลั๊กไฟข้างในนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสองรูนี้จะถึงกันครับและสองรูนี้ก็จะถึงกันครับมันจะต่อถึงกันเลยนะครับจากนั้นก็ใส่สายลายสีน้ำตาลเข้าไปอันนี้จะเป็นแบบจิ้มลงไปไม่ต้องไขน็อตจากนั้นก็แย่เข้าไปจากนั้นก็พับสายเรียบร้อยสายไฟต้นทางนะครับห้ามจั๊มกับไฟโดยเด็ดขาดจนฝ่าการต่อตรงนี้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
งั้นเราอาจจะหลงลืมและโดนไฟดูดได้ครับในการติดตั้งจริงนั้นเราต้องยิงบล็อกนี้ติดตั้งกับผนังปูนก่อนอย่างนี้น็อตยาวนี่ก็ใส่ให้มา2ตัวก็เจาะใส่2รูแต่จริงๆแล้วควรใส่4รูครับส่วนผมจะใส่4รูน็อตเล็กก็จะใส่ล็อกฝากับกล่องส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องเชื่อมเข้าตรงนี้มันจะมีล็อกของมันนะครับใส่แล้วจะล็อกแน่นพอดีมันจะมีเดือยมีเขี้ยวล็อกหน้าตาก็จะประมาณนี้เท่ากับ2จุด4ตัวส่วนสายตรงนี้ก็ลากยาวไปตามที่ต้องการนะครับอันนี้ทำให้ดูทำสั้นๆให้เห็นในความจริงแล้วเราจะต้องลากยาวออกไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยดีแล้วจึงค่อยทำการจำไปครับก็จะปลอดภัยแบบสุดๆต่อกล่องปลั๊กลาวก็หมายถึงปลั๊กที่มีสายดินเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าปลั๊กลาวต่อเพิ่ม1จุดแล้วก็สามารถไปต่อพ่วงกับกล่องปลั๊กลาวไฟเดิมอีกแบบนึงก็คือต่อเข้าที่เบรกเกอร์ที่มีใช้งานอยู่แล้วถ้าต่อได้ด้านใต้ตรงนี้เวลาเราสับลงตรงนี้ก็จะดับแต่ถ้าเรามาต่อที่ด้านบนนี้ถ้ามาต่อที่ด้านบนอย่างนี้ต่อที่หัวเบรกเกอร์เวลาเราสับเบรกเกอร์ตัดไฟกล่องนี้ก็จะไม่ถูกตัดครับก็สามารถเลือกต่อได้2แบบในกรณีต่อกับกล่องเบรกเกอร์ตัวนี้ก็เรียกว่าปลั๊กกลาวก็คือปลั๊กไฟที่มีกลาวก็เลยเรียกว่าปลั๊กกลาวตัวนี้เป็นของ Panasonic แท้ส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าหน้ากากชุดนี้ก็25บาทเป็นของ Panasonic แท้ส่วนนี้ก็คือปลั๊กกลาว Panasonic แท้ราคา150บาทส่วนการต่อใช้งานกล่องเต้ารับตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก็คือใช้สายขนาด 2.5 สแควร์มิลส่วนตรงนี้ก็จะมีเกจวัดนะครับจะต้องปลอกสายความยาวที่12มิลการเดินไปจะต้องไม่จ้ำไปที่ต้นทางนี้ก่อนจนกว่าเราจะเดินไปในกล่องเสร็จเรียบร้อยตีสายเรียบร้อยแล้วจึงค่อยปลอกสายตรงนี้แล้วไปจ้ำกับเบรกเกอร์หรือกล่องไฟก็จะปลอดภัยสุดๆครับถ้าเราต่อไฟต้นทางก่อนแล้วมาทำตรงนี้อาจจะหลงลืมโดนไฟดูดจนเสียชีวิตได้ครับขั้ว L ก็คือขั้วที่มีไฟจะต้องติดตั้งไว้ด้านบนเสมอส่วน N ก็คือนิวตรอนให้ติดไว้ด้านล่างเสมอเพื่อความปลอดภัยในกรณีน้ำท่วมสายไฟจะอยู่สูงกว่าก็มีโอกาสปลอดภัยสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งครับหรือจะสังเกตจากปลั๊กกลาวนะครับจะเป็นรูปลักษณะลูกศรชี้ไปทางขวาก็ถือว่าถูกต้องหรือตัวหนังสือพานาโทนิกอยู่ด้านบนก็จะถูกต้องครับส่วนสายดินก็ควรจะใช้ขนาด 2.5 สแควร์มิลเท่ากับสายไฟก็เสียบเข้าไปที่ช่องกลาวนะครับหรือช่องสายดินส่วนรูที่เหลือก็หมายความว่าสามารถพ่วงต่อออกไปยังตัวอื่นได้อีกครับหมายความว่าสามารถเพิ่มปลั๊กกลาวหรือปลั๊กไฟที่มีกลาวออกไปอีก1จุดได้ครับตรงนี้นะครับ2จุดนี้ก็คือช่องเสียบกลาวหรือสายดินส่วนตรงนี้ก็คือช่องเสียบสายลายหรือสายที่มีไฟส่วนตรงนี้ก็คือช่องที่เสียบสายนิวตรอนรูตรงนี้กับรูตรงนี้นะครับก็จะถึงกันรูตรงนี้รูตรงนี้ก็จะถึงกันนะครับรูตรงนี้กับรูตรงนี้ก็จะถึงกันนะครับส่วนกริดพลาสติกจับสายไฟก็จะเป็นขนาด 2x2.5 สแควร์มิลตามสเปคสายเลยครับราคากล่องละ12บาท
ก็จะพอดีเลยส่วนหน้ากากนี้ก็จะเรียกว่าหน้ากาก3ช่องส่วนในกรณีที่เราใส่ผิดพลาดเราอยากจะเอาออกเราก็แทงครับแล้วก็จะใช้สกุลใดปากแบนแทงลงไปในเดือยนะครับจากนั้นก็ดึงออกมาอย่างง่ายดายครับจากนั้นก็กดเข้าไปจอดูเสร็จแล้วก็เอาหุ้มเบอร์7ใส่เข้าไปเพื่อความปลอดภัยต้องสับเบรกเกอร์ลงก่อนตรงนี้จะเป็นการตัดไฟเส้นลายเพียงเส้นเดียวเท่านั้นไม่ได้ตัดสายนิ้วท่อออกนะครับตามหลักการแล้วต้องใส่น็อตก่อนจะดีกว่าครับเท่าเดยจะล็อกเดยจะรูให้เท่ากันหัวไฟก็มาได้ครับนี่มีไฟการใช้เลื่อยจะดีกว่าจากนั้นผมก็จะทดสอบด้วยเครื่องดักยุงที่ผมได้สร้างขึ้นดูวิธีการทำได้ที่ท้ายคลิปวิดีโอเปิดปลั๊กไฟได้ไหมใช้ได้เรียบร้อยครับการเดินสายไฟให้กล้อง 2.4 ตัวก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแถมเดินปลั๊กกราวอีก1จุดส่วนอุปกรณ์การทำในคลิปวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ส่วนวิดีโอที่น่าสนใจที่ผมได้สร้างขึ้นผมได้ทิ้งคลิปไว้ที่ท้ายวิดีโอและทิ้งไว้ที่ความคิดเห็นพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ